สวัสดีค่ะฉันชื่อมิเชลสือหุ่ยฉงมาสมัครเป็นผู้ช่วยมาม่าซังค่ะแม่กับน้องๆหายไปค่ะแล้วก็แค่เอาค่าอาหาร1,800,000มาให้ฉันแล้วฉันจะปล่อยพวกเขาไปทำไงดีเขาบอกว่าจะไม่ให้พวกเขากินข้าวหุยขนร่วงพี่เจ้าเฟยก็เดี๋ยวไก่ลูกน้องนายล่ะไอ้หมอนั่นเหรอตามตัวยากมากไม่ค่อยจ่ายค่าโทรศัพท์จนโดนตัดอ่ะฉันมีธุระสำคัญปกติเขาชอบอยู่ที่ไหนเขาเหรอจนแทบไม่มีจะกินที่ไหนใช้เงินเขาไม่ไปแน่ส่วนมากจะไปชุบกระจกรถและเครื่องเสียงไปขายอ๋อมีเฒ่าแก่คนหนึ่งชื่ออาเม่าอยู่สุสานรถเห็นเขาคุยกันถูกคอดีสุสานรถอยู่ไหนจิงเทียนไว้มาหาใหม่อ๋อโชคดีนะพี่ว่าไงเขาบอกว่าสุสานรถจิงเทียนพอนายถามเขาก็บอกเลยเหรอไปเลยจอดรถทำไมเหรอฉันไม่ไปกับนายดีกว่าCL688BM ขอบคุณฮัลโหลข้าวเหนียวไก่นายอยู่สุสานรถที่จิงเทียนหรือเปล่าชื่อไฟตามหาอยู่ระวังตัวด้วยไอ้คนไม่มีรถคันนี้นะฮะไม่มีเหรอไม่มีโทษทีโทษทีมาผิดที่นะโทษทีนะรูปหล่อ ในขับที่หวงตู่นี่ข้าวเหนียวไก่ล่ะข้าวเหนียวไก่อะไรถ้าหิวก็ไปหากินเองที่นี่ปิดตั้งแต่6 โมงไปซะจะโกหกนะฉันรู้ว่าเขาอยู่นี่ข้าวเหนียวไก่อะไรไม่รู้จักถ้ายังไม่ไปอีกฉันจะแจ้งความนะไปซะฮัลโหลว่าไงอยู่จิงเทียนเหรออยู่จิงเทียนเธอล่ะฉันอยู่นี่นายไม่ได้ล็อกประตูแล้วเธอมาได้ยังไงเมื่อกี้ฉันลงรถแอบได้ยินหุยขนร่วงโทรศัพท์นายน่ะโดนเขาหลอกแล้วโดนหลอกเหรอเธอได้ยินอะไรเขาจะหักหลังลูกน้องของตัวเองได้ยังไงพอนายเลี้ยวรถไปปุ๊บเขาก็รีบโทรบอกข้าวเหนียวไก่บอกว่านายตามหาเขาอยู่แล้วเขาจะบอกฉันทำไมแค่ไปบอกก็ได้เนี่ยเขาคงจะคิดว่าทุกคนรู้จักที่นี่กันหมดก็เลยจงใจบอกนายให้นายมาเกอร์คิดว่าข้าวเหนียวไก่ไม่ได้มาที่นี่ไอ้หุยขนร่วงเขาเป็นคนของหมาอิงช่วยนายก็แปลกและโง่จริงๆเลยแบบนี้แย่แล้ว
ฉันต้องไปหาเขาที่ไหนล่ะดึกขนาดนี้แล้วฉันว่าเขาเหนียวไก่พาสามแม่ลูกไปด้วยคงไปได้ไม่ไกลฉันคิดว่าเขาน่าจะเอาสามคนนั้นไปซ่อนไว้ตรงไหนสักแห่งของสุสานรถอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะพาพวกเขาออกมามีเหตุผลฉันจะรอเป็นเพื่อนนายครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าไปพร้อมนายแล้วเธอไม่กลัวเหรอทำไมต้องกลัวด้วยฉันก็เก่งมวยนะเว้ย เวลานายยิ้มน่ะหล่อจะตายชอบทำตัวเป็นนักฆ่าเลือดเย็นเก๊กอยู่นั่นแหละฟอร์มเยอะก็ฉันเล่นละครไม่เก่งเงียบซะนี่เขาไปนานหรือยังฮอดครึ่งชั่วโมงได้แล้วเออดีนะที่ลูกพี่โทรมาบอกก่อนคือเดี๋ยวไกลให้ตายซะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามานะไม่งั้นไม่ได้ตายตายเหรอเฮ้ยระวังปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วเข้ามาเร็วเข้ามาหรือเข้าเป็นไงบ้างเด็กๆเหนื่อยหรือเปล่าฮะเหนื่อยค่ะไปให้ปากคำที่สอนอตั้งนานขอบคุณมากนะซาลี่ไม่ต้องขอบคุณฉันถ้าจะขอบคุณต้องขอบคุณพี่จื้อเฟยเขาฮะถ้าไม่มีเขาป่านนี้ยังหาพวกเธอไม่เจอหรอกใช่แล้วขอบคุณมากนะจื้อเฟยขอบคุณครับพี่จื้อเฟยครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ๊ซาลี่กับจื้อเฟยมากๆเลยอ๋อมิเชลด้วยค่ะมิเชลเหรอใช่แล้วเขาก็ช่วยให้กลับไปก่อนนะกลับไปก่อนดีกว่าได้ไม่รบกวนแล้วบ๊ายบายสิลูกบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าพักผ่อนมากๆนะนี่ทำไมถึงเกี่ยวกับมิเชลตอนที่ซอโทรหาผมเขาเลิกงานพอดีก็เลยให้เขาช่วยอ๋อเขามีไหวพริบนะฟังปุ๊บรู้เลยว่าหุยขนร่วงหลอกผมสุดท้ายก็เพราะมีเขาถึงหาข้าวเหนียวไก่เจอจริงเหรอดูเหมือนเขารู้ไปซะทุกอย่างเขาเก่งมากเลยซอเมื่อก่อนเป็นครูสอนมวยด้วยนะแค่ไม่กี่ทีก็เอาข้าวเหนียวไก่อยู่หมัดแล้วก็เคยเตะหมาอิงไข่แตกมาแล้วเวอร์ไปหรือเปล่าผมเวอร์เหรอถ้าซอว่างก็ถามเขาดูฉันอยากจะรู้นักเขาเป็นนาจามาเกิดหรือไงนายหิวหรือเปล่าต้องมามีให้กินหิวนายขับว่านหัวเฉิงเจสันลี่ว้าวเจสันลี่ทำไมเรียกมาทำงานล่ะไปพักนานๆหน่อยไม่ทำงานก็กลัวอดตายนะแหมรอเล่นเก่งจังนะนี่ฮะมานั่งอยู่นี่ว่างเหรอก็แหมมิเชลน่ะมาตั้งแต่2ทุ่มกว่าก็จัดแจงแขกให้เสร็จสับแขกญี่ปุ่นก็เหมือนกันเขาจัดการหมดแล้วพวกสาวๆเข้าที่เข้าทางแล้วฉันก็แอบอู้บ้างสิยะนี่มาตรงๆเขาเก่งมากเลยนะถ้างั้นฉันก็เกษียณได้แล้วฝันไปทะยานเกษียณแล้วแหมมาม่าซาลี่ไงมาม่าบัลลี่นี่มีแต่คนชมว่าเก่งใครบอกล่ะคะทุกคนช่วยรุ่นน้องต่างหากขยันต่อไปนะจ๊ะรับทราบค่ะฉันจะไปอู้วงการของเราดูที่การทำงานถ้าเธอทำไม่ได้จะถูกคนอื่นซ้ำเติมเอาฉันจะตั้งใจมากๆค่ะจื้อเฟยบอกว่าคืนนั้นเธอก็ช่วยด้วยอ๋อใช่ค่ะเจอเขาพอดีก็เลยไปช่วยไม่นึกว่าจะร้ายแรงเมื่อก่อนเธอเคยเป็นครูสอนมวยทำไมเหรอคะอ๋อรู้สึกว่าไม่เหมือนอะพวกนักมวยป่าเถื่อนจะตายแต่ว่าเธอเรียบร้อยฉันนี่แหละป่าเถื่อนแล้วเจ๊คิดว่าฉันเหมือนอะไรข้าราชการถ้าให้ฉันเดานะผู้กองหญิงผู้กองหญิงเหรอคะ
ฉันก็อยากเป็นเหมือนกันค่ะแต่ฉันเรียนไม่เก่งฉันเคยเห็นพวกผู้กองหญิงพาทีมมาตรวจสอบความรู้สึกนั้นคล้ายกับเธอมากเลยสุภาพเรียบร้อยแต่มีความแข็งแกร่งมาม่าซาลี่อย่าล้อฉันเลยค่ะสุดท้ายฉันก็มาทำงานที่ว่านกัวเฉิงนี่ไงคะ ฉันไม่ได้ฝันทงสักหน่อยตำรวจนะจะมาทำอะไรที่ว่านกัวเฉิงเลยนะ ฉันไม่ว่างคุยด้วยแล้วฝรั่งในห้อง V33 โวยวายฉันขอไปเคลียร์ก่อนนะคะอืมได้อืมเรือนจำชื่อจู10กว่าปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ฉันขี้แย่นี่นะฉันมีเรื่องจะบอกเธออืมฉันได้โอกาสยื่นขอออกก่อนกำหนดจริงเหรออยู่ในนี้10กว่าปีแล้วพวกเขาชมว่าฉันประพฤติตัวดีสอบได้คะแนนดีมากด้วยก็เลยยื่นขอออกก่อนกำหนดมีโอกาสสูงจริงๆนะพี่ไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมฮะเป็นความจริงนะไม่ได้หลอกเธอก็รู้อยู่ในนี้ไม่มีอะไรทำเวลาเยอะที่ผ่านมาพอฉันว่างก็จะไปห้องสมุดเปิดอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับกฎหมายอย่างฉันน่ะอยู่ในนี้ติดคุก10ปีขึ้นไปถ้ายื่นขอออกก่อนกำหนดสำเร็จออกไปแล้วขอแค่ไปทำผิดอีกก็ไม่ต้องกลับมาอยู่จนครบกำหนดแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแรกยังไม่แน่นอนรายละเอียดเป็นยังไงคราวหน้าเธอมาเยี่ยมฉันฉันค่อยบอกนะซาลี่อดทนอีกหน่อยนะลำบากเธอแล้วพี่นะอยู่ข้างในอย่ามีเรื่องกับคนอื่นนะรู้ไหมเด็กโง่ฉันหมดไฟไปนานแล้วพอพี่ออกมาแล้วฉันจะทำเอ็นเนื้อตุ๋นของโปรดให้พี่กินเธอจะทำเหรอไม่ต้องหรอกทำไมอ่ะหมายความว่าไงอย่าเข้าใจผิดเลยฉันก็แค่ไม่อยากให้เธอเหนื่อยนะนึกว่าไม่อร่อยใครทำไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เรากินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันช่วยด้วยช่วยด้วยกูบอกว่ามีปัญหาให้พวกเราไปประชุมที่บริษัทยกพวกดีกันนะเป็นห่วงฉันบ้างท้อง2เดือนกว่าแล้วฉันรีบไปรีบกลับประชุมเสร็จแล้วจะรีบกลับมาเลยจะต้องทำงานให้ลูกพี่หนึ่งชิ้นที่รักกลับมาแล้วเหรอฉันแค่กลับมาหาเธออีกครั้งแล้วก็ตกปอดพี่จะไปไหนฉันเลือกเองเธอหาผู้ชายแต่งงานซะเถอะไม่ต้องรอฉันพี่จะบ้าเหรอพี่พูดบ้าอะไรทำไมไม่ให้ฉันรอพี่พูดอะไร
พี่จะไปไหนทำไมให้ฉันแต่งงานกับคนอื่นล่ะนี่เอามา100วงนี้ถือซะว่าพี่ซื้อให้ฉันวันนี้สาจริงเสียก็คือเมียของพี่ฉันกับลูกจะรอพี่อยู่ที่นี่ฉันไม่สนว่าพี่จะไปไหนทำอะไรก็ตามเอาเป็นว่ายังไงพี่ก็ต้องมีชีวิตกลับมาหาฉันเข้าใจไหมฉันจะมีชีวิตกลับมาหาเธอฉันจะมีชีวิตกลับมาหาเธอฉันจะมีชีวิตกลับมาหาเธอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลาลี่เมื่อกี้ชิงหลงถูกตำรวจจับไปมีคนใช้ชื่อแก๊งค้ายาที่จริงจะจับพวกเราด้วยแต่ชิงหลงบอกว่ายาเป็นของเขาไม่เกี่ยวกับพวกเราไม่ต้องห่วงนะฉันจะจ้างทนายสู้คดีให้เขานายหลี่ชิงหลงถูกฟ้องค้าโคเคน80กิโลกรัมมีมูลความผิดจริงวันนี้ศาลสูงสุดตัดสินจำคุก20ปีตอนแรกฉันคิดว่าพอชิงหลงบอกฉันว่าเขาได้กลับมาล่วงหน้าฉันจะได้นอนหลับฝันดีแต่ฉันนอนไม่หลับเลยสักคืนวันๆเอาแต่คิดว่าตกลง10กว่าปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นให้ตายเขาก็ไม่ยอมพูดฉันเดานะเขาน่าจะเป็นแพะรับบาปแทนลูกพี่ใหญ่แบกความผิดไว้คนเดียวตอนนั้นผมจะเป็นลูกไล่เข้าไปในห้องนั้นไม่ได้ผมจำได้แค่วันนั้นพอพี่ใหญ่เข้าไปคนกลุ่มใหญ่ก็เข้าไปในห้องคุยกันนานเลยจากนั้นก็มีตำรวจเข้ามาเข้าไปคุยกันต่ออีกผ่านไปสักพักก็จับลูกพี่ไปแค่คนเดียววันนั้นมีลุงคนไหนอยู่บ้างก็มีลุงเจินแต่ตายไปปีที่แล้วลุงหนิวไปอยู่ฮอลแลนด์แล้วก็ลุงกุ้ยอยู่บ้านพักคนชราส่วนที่เหลือจำไม่ค่อยได้ฉันอยากรู้มากเลย10กว่าปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รอลูกพี่ออกมาก่อนค่อยถามเขาสินายก็รู้นิสัยเขาดีนี่เมื่อก่อนไม่ยอมพูดชาตินี้ก็อย่าหวังเลยว่าจะพูดงั้นก็ไปถามลุงถูเลยสิถามเขาเหรอฉันไม่เชื่อใจเขาสักหน่อยไม่ถามเขาหรอกต่อให้ฉันถามเขาก็คงไม่เล่าเรื่องที่ฉันอยากจะรู้หรอกซ้อมไม่ไว้ใจเขามาตลอดเลยฉันเชื่อเซนน่ะลุงถูไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้นายนะอย่าไปเชื่อเขาให้มากนะเรื่องที่จริงหลงออกมาก่อนล่วงหน้าก็อย่าไปบอกเขาด้วยฉันคิดว่าเขาไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับซ้อแล้วลุงกุ้ยอยู่บ้านพักคนชราไหนซอจะไปหาเขาเหรอเขาเป็นอัลไซเมอร์จำได้บ้างไม่ได้บ้างตุ้งเช่าถ้าลุงตุ้งเช่าอาจจะถามไม่ได้ด้วยตุ้งเช่ายังไงก็ต้องลองดูตุ้งเช่าตุ้งถ้าลุง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 ตุ้งเช่าลุงกุ้ยมีคนมาเยี่ยมค่ะใครมาเยี่ยมฉันเหรอมีอะไรให้กินไหมใครมาเยี่ยมฉันลุงกุ้ยซื้อผลไม้มาฝากค่ะผลไม้เฮ้ผลไม้ดีนะฉันชอบกินผลไม้ผลไม้ดีนะฉันชอบกินผลไม้อร่อยลุงกุ้ยฉันคือซาลี่ลุงจำฉันได้ไหมเมียของชิงหลงน่ะฉันกินผลไม้ฉันชอบกินซาลี่ลุงกุ้ยพี่ชิงหลงไงพี่ชิงหลงจิมซาจุยอ่ะชิงหลงก็ไปติดคุกไม่คุ้มเลยจริงๆ
เขาไม่น่าติดคุกเลยทำไมถึงไม่คุ้มคะใครควรติดคุกเหรอเพราะว่าเพราะว่ามีคนค้ายามีคนค้ายาแต่ไม่ใช่ชิงหลงแล้วทำไมเขาถึงติดคุกคะทำไมคะเขาจับสลากได้คุณธรรมพี่ชิงหลงจับสลากกับใครบ้างวิตายแล้วอย่าให้กินผลไม้เยอะสิคะลุงกุ้ยจะถ่ายเรี่ยราดอีกเรี่ยลุงกุ้ยครับปวดท้องปวดท้องลุงกุ้ยปวดท้องจังเลยจะอืดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันชอบกินผลไม้ฉันชอบกินสาลี่มากโอ้คุณแก่ก็เหมือนเด็กข้ามไปข้ามมาฟังไม่รู้เรื่องเลยที่แท้ก็จับสลากเอาบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอโทรมาปลุกเขาเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเขาก็จับสลากได้มีหน้าล่ะเขาบอกว่าต้องทำงานให้ลูกพี่เขาเกลียดคนค้ายาที่สุดที่แท้ก็จับสลากได้นี่เองมีหน้าล่ะต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอาซอไม่เอานะตอนนี้หลวงกุ้ยป้าป้าเป๋อแล้วที่เขาพูดเมื่อกี้ไม่รู้เลยว่าคำไหนจริงคำไหนเท็จชิงหลงติดคุก10 กว่าปีอดีตผ่านไปแล้วฉันไม่อยากจะรื้อฟื้นฉันต้องการรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงฉันไม่อยากให้เขาออกมาแล้วจะต้องเดือดร้อนอีกจื้อเฟยนายจะช่วยฉันไหมถ้านายอึดอัดใจฉันก็ไม่โกรธนายหรอกอซอเรื่องของซอกับพี่ชิงหลงก็คือเรื่องของผมไม่ต้องพูดมากทำงานเบื่อจะตายอยู่แล้วอยากไปเล่นไพ่ที่มาเก๊าจังอยากตายเหรอรับปากฉันไว้ว่ายังไงไม่เล่นพนันไม่เลี้ยงชายชั่วไม่เล่นยาไงแค่พูดเฉยๆเป็นพาร์ทเนอร์ใครบ้างที่ไม่เบื่องานนะคะยังจะมีหน้ามาเบื่ออีกเธอจะเป็นได้อีกกี่ปีตอนนี้สมควรจะตั้งใจเก็บเงินเยอะๆเอาไว้กินทีหลังฉันอยากแต่งงานกับคนมีเงินงั้นก็หาสิฟ้าจะโยนคนอ้วนมันเยิ้มลงมาทับเธอตายสิไม่ว่าขอให้มีก็พอsorry ทำเงินยังนะคุณน่ะไม่มาอุดหนุนกันเลยก็เลยมารอพบไงคะสาวสวยคนนี้ไม่เคยเห็นหน้าเลยเคเคมาทักทายหน่อยเร็วเธอชื่อว่าเคเคส่วนคนนี้คือประธานหวังการเงินกัวไทยเคเคเหรอเอาจำได้มีชื่อเสียงมากเป็นพาร์ทเนอร์ว่านหัวเฉิงที่เป็นสาวฉันก็เป็นเธอเนี่ยนะวันนี้ก็ยังเป็น เป็นตลอดจริงสิมีใครอยู่ข้างในบ้างคะอ๋อฉันนัดกับลุงผูกับเพื่อน2 คนมาเล่นไพ่ขอโทษนะขอไปเข้าห้องน้ำก่อน นี่กินไปก่อนไม่ต้องรอฉันโอเคสนุกจังเลยลุงถูง่ายบังเอิญจังเล่นไพ่เหรอคะใช่แล้วเล่นด้วยกันมาโอ้โหเล่นกันหนักจังเลยมีแต่คนเก่งๆฉันเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะกล้าเล่นด้วยเหรอหารครึ่งกันจริงหรือเปล่าได้เสียเป็นของฉันหมดแค่ล้อเล่นตลกล้อเล่นเก่งจังเลยนะอยากไปเที่ยวไหนล่ะฉันพาไปได้หมดเลยนะพอฉันไม่อยู่ก็มาจีบเด็กฉันใช่ไหมคุยกับเคเคถูกคอเด็กคุยถูกคอคืนนี้ก็ไปคุยที่ว่านกวยเฉิงสิคะไม่ต้องรอจนดึกตอนนี้เลยฉันเหมาเคเคไว้3 วันเราจะนั่งคุยกันตรงนี้แล้วฉันนี้ไม่เล่นไพ่แล้วเหรอเอางี้นะเธอไปเล่นแทนก่อนสิเดี๋ยวฉันก็ไปเล่นเองนะให้เคเคเล่นไพ่เป็นเพื่อนฉันนะได้เลยเคเคเราคุยกันต่อนะคือว่าฮ่าฮ่าฮ่า
เอสคู่ใบสุดท้ายแล้วเปิดไพ่เลยโอ้โหสุดยอดเลยดวงดีจังนะลุงถูแค่ดวงดีนะวันนี้ใครได้เยอะสุดมา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 ฉันเชื่อเซนส์ลุงถูน่ะไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้5 6 7 8 9โอ้นายน่ะอย่าเชื่อเขาให้มากนะรอมานานแล้วไปอะไรวะนับแต้มโอ้โหตายเถอะกินเรียบตายมาเลย2โพแดงว้าวเกือบไป2โพดำอยู่ที่ฉันโอ้โหใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใหญ่สุดใหญ่สุดได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะทิ้ง9ผ่าน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 อะไรกันไม่เอาจริงๆหรอถ้างั้นเอ็ดโพดังผ่านผ่านใช่ไหมเอ็ดโพแดงเอ็ดอีกแล้วเอ็ดดอกจิกนี่เธอจงใจใช่ไหมถ้าลุงยังไม่ทิ้งฉันเหลือใบสุดท้ายแล้วนะฮะทิ้งเลยใบสุดท้ายเย้กินแล้วเธอเก่งมากฮะนี่ไหนว่าเล่นไม่เป็นฮะได้คนเดียวเลยเธอก็ตบตาพวกเราลงทีละใบด้วยเลี้ยงดอกเดียวกันยังเล่นไม่ได้โอ้น่าสงสารจังเลี้ยงดอกเดียวกันยังนี่ฉันเล่นไม่เป็นจริงๆก็หัดกับคุณเอาไงอย่าโกรธนะอย่าโกรธฉันเล่นไม่เป็นจริงๆอย่าโกรธฉันต้องแก้รับประทานอาหารครับอ๋อหิวแล้วล่ะมากินข้าวกันก่อนว่าไงซาลี่ได้หรือเสียล่ะได้มานิดหน่อยค่ะที่ได้ก็เอาไปเลยขอบคุณไปห้องน้ำไปไหมไปค่ะหล่อนี่นะผู้สามลุงถูไม่เจอตั้งนานไม่มาวาดหัวเฉิงเลยนะคะเขาหลงเธอมากเขาพูดตรงเกินไปมาถึงก็บอกว่าจะเลี้ยงฉันเลยอะค่ะเลี้ยงยังไงก็เหมือนเดิมนั่นแหละบ้านหรู 2,000 ตารางฟุตค่าขนม 300,000 ฉันขี้เกียจตอบนะปล่อยให้เขามาถามเจ๊เองถ้าทำถูกแล้วปัดมาให้ฉันโยนมาให้ฉันแล้วฉันน่ะจะช่วยไล่ไปให้เองจริงสิเจ๊ซาลี่เมื่อกี้บอกว่าได้นิดหน่อยเท่าไหร่เหรอคะแสนกว่ามั้งโหไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยมีคนเล่นโกงถ้าฉันไม่ฉลาดประธานหวังเจ๊งแน่ใครเหรอคะมานะมาคู่เอสไปสุดท้ายได้คู่เอสเอ๊ะเจสันลี่เป็นอะไรคะเปล่าแล้วไปเถอะโอเคเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันประธานหวังไม่เจอกันตั้งนานอ๋อดูชิ้นปลาเธอเอ้ยไม่ได้หาพอลล่าที่แท้ได้เจ้าหญิงว่านกัวเฉิงมานี่เองอย่าล้อฉันเล่นเลยค่ะมาม่าลูกชิ้นปลาดังแล้วไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะฉันแค่กลัวพอลล่าจะน้อยใจก็เลยพามาแต่ปาปาราคนเยอะคึกคืนดีไอ้ประธานหวังใช่คนเยอะคึกคืนดีนี่โอเคเรามาดื่มกันเงื่อนไขที่ฉันให้เธอน่ะเธอโอเคหรือเปล่าเฮ้ย
วนมาเรื่องนี้อีกแล้วบอกแล้วว่าต้องถามแม่ก่อนแม่ฉันอยู่เกาลูนจนชินแล้วไม่ชอบอยู่ฮ่องกงหรอกค่ะเกาลูนก็ดีภูเขาเจียตัวลี่บ้านใหญ่ๆสูงๆถ้าแม่เธอโอเควิลล่าโซนเกาลูนก็ได้นะฉันไม่ชอบโซนเกาลูนหรอกสาวๆทำงานแถวนั้นทั้งวันทั้งคืนหนวกหูจะตายเธอไปอยู่หูแนะนำหน่อยเดียวเองประธานหวังฉันพาสาวสวยมาแนะนำให้รู้จักผู้ช่วยคนใหม่ของฉันมิเชลสวัสดีครับประธานหวังว้าวแม้แต่ผู้ช่วยมาสั่งยังสวยเหมือนดาราเลยทีม38เจ๋งจริงๆขอโทษนะคะมิเชลน่ะต้องพาเคเคไปแล้วล่ะค่ะไปทักทายแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะฉันนั่งเป็นเพื่อนเองค่ะเหมือนกันเหมือนกันประธานหวังคะไม่ได้ออกมาเที่ยวครั้งแรกสักหน่อยเป็นอะไรกันเพิ่งจะรู้จักกันเองนะหลงขนาดนี้แล้วเหรอโถ่เธอไม่รู้อะไรเคเคเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าเหมือนมีรักครั้งแรกอ๋อจริงสิมาม่าซารีเธอเป็นมาม่าซังของเขาฉันบอกว่าฉันจะเหมาเขาก็ว่าต้องกลับไปถามแม่แท้ๆก่อนเอาอย่างนี้ไหมช่วยตัดสินใจแทนหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นน่ะได้แต่เขาไม่ได้ค่ะโอ้ทำไมล่ะใครๆก็รู้เขาเป็นสาวบริสุทธิ์คนสุดท้ายของว่านกัวเฉิงจริงเหรอฉันก็นึกว่าเป็นแค่โปรโมทจริงแท้แน่นอนของดีมีค่าเลยนะคะแบบนี้ยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นใครก็อยากเป็นคนแรกฉันถามเขาให้แล้วเขาบอกว่าจะเก็บเอาไว้ให้คนที่เขารักจริงๆสำลักฉันไม่ได้มาเที่ยวเป็นครั้งแรกนะมีคนไม่เอาเงินจะเก็บไว้ให้คนรักด้วยเหรองั้นก็อย่ามาเป็นพาร์ทเนอร์เลยฉันก็แค่พูดตามที่เขาพูดเท่านั้นสังคมนี้ทุกอย่างมีราคาต่อให้ตอนนี้เขาไม่ขายพอได้ราคาที่ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องขายอยู่ดีขึ้นอยู่กับว่าราคาไหนที่ปฏิเสธไม่ได้8ล้านอยู่กับฉัน1อาทิตย์เมื่อตอนบ่ายคุยกันไว้แล้วทรัพย์ปากฉันจ่ายเงินสดเลยสบายมากถ้าเธอช่วยฉันพูดสำเร็จฉันให้อังเปาเธอ8แสนโอ้โหประธานหวังใครได้ยินก็ได้หมดใช่ไหมคะนี่เคเคไม่ได้อยู่ทีมเธอสักหน่อยโถเอ้ยเรื่องแบบนี้ใครจะรู้มาม่าซารี่เคลียร์ไม่ได้แต่ฉันอาจจะเคลียร์ได้นะคะประธานหวังคะเดี๋ยวฉันจะบอกเขาให้แต่ว่าเรื่องนี้ฉันตัดสินใจเองไม่ได้จริงๆคงต้องให้เขากับแม่เขาตัดสินใจนะคะโอ้โถเอ้ยว่ายแล้วนะซารี่เธอช่วยคุยกับเขาดีๆหน่อยนะจัดการซะนานแล้วที่ฉันไม่รู้สึกเหมือนมีรักครั้งแรกนะโอ้โหนี่นี่ว่าแม่เคเคมาที่นี่แทบทุกวันไงใช่เจ๊เพราะเขาส่งลูกสองคนไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็จะมานั่งที่นี่แหละฉันเจอเขาตั้งหลายครั้งแล้วเวลานี้ทั้งนั้นเลยแล้วไหนล่ะมาละนี่นี่มาแล้วมาแล้วคนนี้เหรอซิงเกิลมาแล้วแม่เคเคใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะกินอะไรดีจ้ะชานมร้อนชานมร้อนใช่ที่ไหนเอาพวกเราไม่กินไปเลยไปเลยฉันเป็นเพื่อนร่วมงานของเคเคค่ะเป็นมาม่าซังเหมือนกับซาลี่เรียกฉันว่าลูกชิ้นปลาก็ได้มาม่าลูกชิ้นปลาคุณน้าคะสวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนร่วมงานของเคเคค่ะเขาชื่อปาปาดาแต่ไม่ต้องรู้ก็ได้ค่ะนี่เราเคยเจอกันจำได้ไหมคะอ๋อจำไม่ค่อยได้ขอโทษนะจ๊ะที่บริษัทไงคะอ๋อวันเซ็นสัญญาใช่ค่ะจับแม่นถ้าไข่เจ้านี้อร่อยมากเดี๋ยวซื้อกลับไปสักครึ่งโหลฉันเลี้ยงเด็กๆให้เองค่ะไม่ต้องเกรงใจวิ่งนานเจอกันทีค่ะแหมมาลูกชิ้นปลาใจดีจังถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของเคเครบกวนดูแลเคเคด้วยนะคะเคเคลูกสาวคุณอะตอนนี้เป็นเจ้าหญิงของว่านกัวเฉิงไปแล้วค่ะมีแต่คนแย่งจะดูแลเขาเหรอจริงสิฉันลืมยินดีด้วยนะคะเงินสด8ล้านบ้านหรู 2,000 ตารางฟุตโซนติดเขาแถมยังได้ค่าขนมทุกเดือนฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดซาลี่ไม่ได้บอกหรอคะบ้านอยู่ใกล้กันไม่ใช่เหรอทุ่งนี้ไม่ค่อยได้เจอซาลี่เลยมีประธานหวังคนหนึ่งเขารวยมากๆรวยถึงขั้นใช้กี่ชาติก็ใช้ไม่หมดเขาชอบเคเคมากเลยค่ะบอกว่าเคเคเหมือนรักครั้งแรกเขายอมไม่ค่าตัวเงินสด8ล้านบ้านหรู 2,000 ตารางฟุตโซนติดเขาแถมยังให้ค่าขนมทุกเดือนแบบนี้เคเคจะได้ไม่ต้องออกมาทำงานอีกไงคะใช่ค่ะใช่จริงอยู่ประธานหวังมีภรรยาแล้วก็จริง
แต่ก็อยู่แคนาดานู่นมีก็เหมือนไม่มีล่ะค่ะจริงไหมจริงหรือเปล่าเนี่ยตั้ง8ล้านแถมยังได้บ้านหรูโซนติดเขาโอ้โหเรื่องดีขนาดนี้ทำไมซาลี่ไม่บอกหรือว่าเขาคิดแผนอื่นไว้อย่าบอกนะว่าจะหาผลประโยชน์เองน่ะโอ้ยไว้ตายแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ฉันพูดส่งเดชนะคะไม่หรอกถึงแม้ว่าเคเคไม่ได้อยู่ทีมเราแต่ฉันเอ็นดูเขามากมากทั้งสาวทั้งสวยแถมมีคนจีบเยอะเลยนี่มีเพย์บอยคนหนึ่งชื่อว่ามาโคเขาหนักขึ้นชื่อว่าเป็นจอมโจรเขาตามจีบเคเคตลอดเลยค่ะฉันเป็นห่วงถ้าวันหนึ่งเคเคหลงหัวปักหัวปั๊มถูกลากไปกินฟรีๆเงินสดตั้ง8ล้านก็ไม่เหลืออะไรเลยสิเอ้ยลูกสาวฉันน่ะไม่ค่อยพูดเรื่องในบริษัทให้ฟังหรอกค่ะเรื่องสำคัญขนาดนี้ไม่บอกคนเป็นแม่ได้ยังไงคนอุตส่าห์เลี้ยงเขาจนโตบั้นปลายชีวิตจะสบายหรือเปล่าขึ้นอยู่ที่ครั้งนี้แหละค่ะดีนี่ลูกตกลงว่ายังไงล่ะหนูไม่อยากตกต่ำถึงขั้นต้องขายตัวกินค่ะลูกแม่อย่าเพิ่งคิดแบบนี้ได้ไหมได้ไหมลูกลูกยังสาวมีเวลาอีกเยอะดูแม่สิแก่ปูนี้แล้วลำบากมาหลายสิบปีลูกก็อยากให้แม่แก่แล้วสุขสบายใช่ไหมก็ต้องอยากสิคะไม่งั้นหนูจะยอมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ว่านกัวเฉิงเหรอตอนนี้น่ะหนูเป็นปลาทองเป็นเส้นตายของหนูแล้วนะคะให้หนูอยู่กับผู้ชายดื่มเหล้ากันไปช้อปปิ้งไปกินลมกินมื้อดึกสักหน่อยหนูโอเคแต่แม่จะให้หนูไปนอนกับคุณปู่เลยนะคะหนูทำไม่ได้แล้วอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้นะสรุปแล้วแกน่ะแอบชอบเพลย์บอยที่ชื่อว่ามาโคโปโลใช่ไหมเขาชื่อมาโคไม่มีโปโลโอเคมันเถียงได้แม่จะบอกให้ผู้ชายโง่มากลองคิดดูตอนนี้เขายอมให้แกตั้ง8ล้านเลยนะแกไปเอาเงินก้อนนี้มาก่อนบ้านเราก็จะได้หลุดพ้นจากความจนจะได้มีชีวิตดีๆจากนั้นแกก็ค่อยไปอยู่กับมาโคโปเอ้ยมาโคอะไรนั่นน่ะถ้าเขาถามขึ้นมาแกก็โกหกหลอกเข้าไปว่าโอ้พอดีวันนั้นขี่จักรยานแล้วเลือดไหลไม่เห็นแตกต่างกันเลยแม่ทั้งโลกนี้แม่ฉลาดสุดคนอื่นปัญญาอ่อนหมดเลยใช่ไหมแม่อยากให้หนูนอนกับเขาเหรอได้เลยพอหนูเข้าห้องกับประธานหวังแล้วปิดไฟซะให้แม่ไปนอนกับเขาแทนแล้วค่อยเปิดไฟเปลี่ยนเป็นหนูก็ไม่แตกต่างนี่ใช่ไหมแกพูดป้าอะไรออกมาตั้งแต่เกิดมาแม่ไม่เคยตบหนูแต่นี่แม่ตบหนูเพื่อเงินน่ะแม่ไม่รู้ตัวแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่จนมานานเกินไปแม่กลัวมากเลยลูกเอ้ยแม่ไม่อยากจนเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแม่กลัวว่าต้องก้มหัวให้ความเป็นจริงแม่คะไม่หรอกค่ะแม่ตอนนี้หนูดูแลแม่อยู่นะหนูจะดูแลน้องๆเองมีหนูดูแลแม่ไม่ต้องห่วงนะอย่าโกรธแม่นะลูกแม่รักลูกมากเลยไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่ต้องกลัวไม่ร้องนะไม่ร้องแล้วจะบอกมาม่าลูกกินปลายังไงดีแม่เอาเงินเข้ามาหรือเปล่าแม่ไม่ได้เอานะ
งั้นถ้าจะคุยเรื่องนี้จริงๆต้องให้มาม่าซาลี่เป็นคนพูดไม่เกี่ยวกับมาม่าลูกชิ้นปลาเลยแม่เอาเบอร์มือถือเข้าให้หนูหน่อยได้ฮัลโหลมาม่าลูกชิ้นปลาเรื่องที่คุยกับแม่ฉันเมื่อเช้านี้ฉันรู้หมดแล้วขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่ว่าฉันหวังว่าอะไรที่เกี่ยวกับฉันจะมาคุยกับฉันโดยตรงก็พอไม่ต้องตั้งใจมาบอกแม่ฉันเขาไม่ได้อยู่ในวงการเราไม่เข้าใจหลายอย่างเจ๊ทำให้เขาตกใจขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงถ้าโทรมาก็ดีแหละฉันมีธุระจะคุยด้วยพอดีอ๋อไม่เพียงเกี่ยวข้องกับเธอแต่ไม่เกี่ยวข้องกับมาโคสุดที่รักของเธอเจ๊บอกว่าเกี่ยวกับมาโคเหรอเรื่องอะไรเขามีวิดีโอตื่นตาตื่นใจอยู่ที่ฉันตั้งใจจะเปิดให้เธอดูเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันฉันกลัวเธอจะเดือดร้อนก็เลยอยากให้เธอดูสักหน่อยวิดีโออะไรคะถ้าเธออยากดูก็มาดูที่บ้านฉันสิดื่มชาก่อนขอบคุณขอบคุณมาม่าลูกชิ้นปลาไม่ต้องเกรงใจค่ะพูดมาตรงๆเลยอะไรที่เกี่ยวกับมาโคฉันขอดูหน่อยแต่ฉันเชื่อว่าต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่มาโคออกมาเที่ยวตั้งนานแล้วอายุ40แล้วถึงเขาจะมีเงินแต่ก็ไม่ถือว่าใจปั้มเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่เธอยังไม่มาเขาสนิทกับพอลล่ามากแต่จู่ๆก็แตกหักตอนนี้ไม่ทักไม่ทายกันด้วยก็เลิกกันแล้วนี่ไม่เห็นแปลกเลยนี่ไงเหตุผลที่ทำให้เลิกกันไว้ท่า牽去了披肩客人為佢將酒斟滿他總愛回報輕輕一笑看已大萬千为他点了香烟，有如物践他的圣善。他令人陶醉于幽香里，两唇合上一片。他比刻意对你痴缠，一杯酒彼此一半，红灯中。求一吻留念，开心跟你说个谎言，可否支持？